วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเนื่องด้วยว่านะครับไม่กี่วันมานี้เองนะครับมันมีประเด็นถกเถียงถกถอยเกือบจะต่อยกันฟันร่วงนั่นเลยล่ะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าโกจิต้ากับเบจิโต้เนี่ยใครมันมีประโยชน์กว่ากันนะครับเนื่องจากว่ามีการอ้างนะครับว่าเบจิโต้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันโคจะไม่มีประโยชน์เลยเมื่อเทียบกับโกจิต้าก็ประเด็นที่เขาถกกันเรื่องนี้เรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นประเด็นเล็กๆใช่ไหมครับแต่แน่นอนแหละครับว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้งเบจิโต้และโกจิต้าเนี่ยก็มีคนชอบกันหลายคนมากๆเรียกง่ายๆเลยนะครับว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็มีติ่งเป็นของตัวเองจึงทำให้นะครับมีการเถียงกันค่อนข้างเยอะเลยในโลกโซเชียลนะฮะก็เรียกได้ว่ามันเลยนะในการที่จะไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการเล่าอ้างแหละครับว่าในเมื่ออาจารย์ทรูเยมาบอกเองแหละว่าโกจิต้าเนี่ยมันมีพลังเท่ากับเบจิโต้นั่นมันก็หมายความว่าไอ้โกจิต้าเนี่ยมันต้องมีประโยชน์กว่าเบจิโต้แน่นอนหลายคนก็งงเฮ้ยมันจะมีประโยชน์กว่าได้ยังไงในเมื่อพลังเท่ากันนะครับถ้าเราลองไปเจาะลึกในรายละเอียดที่เขาอธิบายมานะครับเขาก็บอกเลยแหละครับว่าก็ในเมื่อโกจิต้าเนี่ยมันเป็นได้30นาทีโดยที่ไม่ต้องหลุดเลยเนี่ยเทียบกับเบจิโต้เลยเนี่ยเบจิโต้เนี่ยโอ้โหพลังมันเยอะก็จริงแหละนะแต่เมื่อเวลาใช้พลังที่มันรุนแรงเกินไปเลยเนี่ยโปตาร่าก็รับไม่ไหวแล้วก็หลุดออกมานี่มันก็หมายความว่าโกจิต้าเนี่ยมันมีประโยชน์กว่าแน่นอนขอฟันธงเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยบอกผิดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะที่เขาพูดเนี่ยมันก็ถูกหมดทุกข้อเลยแต่ว่าสิ่งที่เฮียเขามองเนี่ยมันก็จะดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นการมองในแง่มุมเดียวไปหน่อยนะครับเอาง่ายๆนะครับก็ยังมองไม่ได้รอบครอบมากเพียงพอนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเบจิโต้มันจะมีข้อเสียที่ว่าผู้ใช้เนี่ยใช้พลังแบบมากเกินไปแล้วเนี่ยก็จะหลุดออกมาใช่ไหมแต่ถามหน่อยครับว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้โกจิต้าเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่พอสมควรเลยนะซึ่งหลายคนมักจะมองข้ามจุดนี้ไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้ามองแบบผิวเผินก็จะทราบว่าโกจิต้าเนี่ยมันมีพลังเท่าเบจิโต้และโกจิต้าเนี่ยมันสามารถเป็นได้30นาทีอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้ก่อนที่มันจะฟิวชั่นกันเนี่ยไอ้โกจิต้าเลยเนี่ยมันจะต้องใช้ท่าแดนๆที่สุดแสนจะอุบาทสำหรับป๋าเบนะซึ่งแน่นอนแหละว่าไอ้ท่าที่มันอุบาทสำหรับป๋าเบเลยเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าคุณทำครั้งแรกได้เนี่ยคุณจะสามารถเป็นเพอร์เฟกต์ได้เลยเพราะว่าไอ้ท่านี้เนี่ยการที่ทำให้มันติดแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับเพราะว่าคุณจะต้องเพอร์เฟกต์มากๆในการใช้ท่านี้ในการฟิวชั่นเพราะว่าถ้าเฟลแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับมันจะเป็นตัวอ้วนแบบอ้วนๆบ้างหรือจะเป็นคนที่ผอมๆบ้างซึ่งแน่นอนแหละว่ามันไม่สามารถสู้ได้ถ้าเรามองในโลจิกหรือตรรกะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ว่าฟิวชั่นพลาดไปเนี่ยกับ30นาทีที่เสียไปเลยเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าความชี้หายมาเยือนแน่นอนนะครับคุณคิดหรือว่าศัตรูเนี่ยจะยอมให้คุณเนี่ยกลับไปฟิวชั่นใหม่ให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าชีวิตความเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นโลกการ์ตูนก็ตามทีเถอะนะศัตรูยิ่งต้องเร่งนะฮะในการจัดการคุณภายใน30นาทีกับการฟิวชั่นเฟลๆของคุณเนี่ยแน่นอนนะฮะใครจะปล่อยให้คุณเนี่ยไปฟิวชั่นสมบูรณ์แบบให้ตัวเองแพ้ล่ะถูกต้องไหมล่ะฮะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเบจิโต้เนี่ยที่ฟิวชั่นโดยโปตาร่าเนี่ยที่มันหลุดออกมาเป็นเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วไอ้เจ้าเบจิโต้เนี่ยมันติดเล่นนะเวลาต่อสู้ถ้าถามว่ามันเอาจริงตั้งแต่แรกในการต่อสู้เลยรีบปิดฉากเนี่ยผมคิดว่าด้วยพลังที่มันมีเนี่ยมันก็สามารถปิดฉากศัตรูได้อย่างเร็วใช่ไหมครับปัญหาตรงที่ว่าจะแยกออกมาก่อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าทุกกิ่งมันก็จะจบอยู่ตรงนั้นเลยแต่ในความที่ว่ามันชอบติดเล่นนี่แหละมันก็เลยหลุดมาก่อนนะครับนั่นแหละมันเลยเป็นปัญหาของการฟิวชั่นโดยใช้โปตาร่าแต่โกจิต้าแน่นอนแหละครับว่ามันก็เป็นนักรบคนนึงที่มีความแข็งแกร่งนะถ้าคุณสามารถฟิวชั่นได้นะฮะโดยที่แบบว่าไม่เฟลนะครับนั่นแหละทั้งสองคนเนี่ยมันก็เลยมีจุดดีจุดเสียที่แตกต่างกันไปนะครับผมจึงบอกเลยแหละครับว่ามันเป็นสิ่งหรือคำตอบที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะฟิวชั่นด้วยใช้โปโตราหรือว่าจะฟิวชั่นแดนๆโดยการเป็นโกจิต้าเนี่ยอันไหนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียที่มากกว่ากันขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยในเวลาต่อสู้นะครับศัตรูเนี่ยเขาไม่ยอมให้คุณนะครับใช้ท่าในการใช้แดนๆนะฮะในการที่จะฟิวชั่นแน่นอนถ้าโกคูเนี่ยไม่ยอมเคลื่อนย้ายในพริบตาในฟิวชั่นที่อื่นนะครับเพราะว่าการใช้ท่าแดนๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับใช้องศาที่ต้องสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเฟลก็คือเฟลเลยแต่ถ้าคุณนะครับใช้โปตาร่านะครับในการฟิวชั่นอันนี้แม่งโคตรง่ายเลยก็คือใส่ตุ้มหูไว้ที่หูนะครับแล้วก็ฟิวชั่นกันนี่แหละครับมันคือจุดดีของโปตาร่านะครับซึ่งถ้าเกิดสถานการณ์ขับขันจริงๆนะฮะหรือมีความชี้หายจริงๆนะครับถ้าให้ผมเลือกฟิวชั่นนะระหว่าง2อันเนี่ยผมก็ต้องเลือกโปตาร่าก่อนนะครับเพราะว่าต้องการความชัวร์มาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มันจะง่ายกว่าด้วยนะครับแต่เวลาเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องแบบรีบต่อสู้ให้มันจบๆนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยการฟิวชั่นโดยโปตาร่าเนี่ยก็จะเป็นการไร้ประโยชน์ไปในทันทีเลย
ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ดูนะครับคุณคิดว่าระหว่างโกจิต้ากับเบจิโต้เนี่ยการฟิวชั่น2แบบนี้เนี่ยการฟิวชั่นแบบไหนเนี่ยที่คุณคิดว่าเวลาต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับลองคอมเมนต์มาก็จริงๆไม่จำเป็นต้องตามผมนะทุกคนนะฮะมีความคิดเห็นลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจผมนะ Over Review Dragon Ball นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีทั้งสินค้า Dragon Ball มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับหรือว่าชีวิตส่วนตัวของผมก็อยู่ตรงนั้นหมดเลยฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับกดติดตาม YouTube แล้วเนี่ยกดกระดิ่งแล้วเนี่ยก็ไปในแฟนเพจด้วยนะครับแล้วกด See First ด้วยอันนี้เนี่ยโคตระโคตรสำคัญเลยนะครับฝากไว้แล้วกันอยากจะดูคลิปแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกคนเลยจุ๊บๆ